นโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามสสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบขอกรารพระมหาเทระผู้เป็นประธานพระมหาเทระพระเทระนุเทระเพื่อนสตมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบรม่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านทุกท่านนมือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่25สิงหาคมพุทธศักราช2565 ได้พูดเรื่องกินของสงกินของหลวงมาแล้วสองวันเพื่อให้แสงสว่างให้ปัญญาแก่มวลมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้ก็จะได้พูดเป็นครั้งที่สามเพื่อผููที่มีปัญญาพอที่จะรู้ได้ก็ให้รู้ผููที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับราชการนักการเมืองหรือเป็นประชาชนจะได้พากันปฏิบัติให้ถูกต้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาทุกาศาสนาของตนเองจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นความไม่รู้สำหรับคนที่ยังไม่รู้คนที่รู้แล้วจะได้ชี้ให้เห็นโทษเห็นคุณเพื่อจะได้ประพฤติเพื่อจะได้ปฏิบัติ ถามว่าผู้ที่มาบวชในพระศาสนานี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ฉันพัตาหารของประชาชนหรือว่าได้รับเงินนิติยพัตจากการบริหารปกครองประเทศที่ทางผู้ปกครองเห็นว่าควรที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการทำงานของทุกอย่างถือว่าเป็นของสงเราเป็นสงเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เราถึงจะมีแต่คุณไม่มีโทษทุกท่านทุกคนต้องตั้งใจตั้งเจตนาต้องสมาทานสมาทานเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราบวชมาแล้วบรรพชาอุปสมบทมาแล้วเราไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติตามสิกขาบทน้อยใหญ่ไม่มุ่งมักผลพระนิพพานนี้ชื่อว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องการที่เราบริโภคปัจจัยทั้งสี่ถือว่า เป็นบาปให้ทุกท่านทุกคนพากันเข้าใจเพราะว่าเราได้รับสิทธิพิเศษพ่อแม่ก็กราบเราปู่ย่าตายายก็กราบเราข้าราชการทุกโมู่เราก็กราบพ่อ้าประชาชนก็กราบเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็กราบเราถ้าผู้ที่มาบวชไม่ได้มุ่งมัรคผลพระนิพพานไม่ได้เอาพระนิพพานเป็นที่ตั้ง ไม่ได้ปฏิบัติตามศิกขาบทน้อยใหญ่ก็ถือว่ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านมีเจตนาตั้งใจจะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนที่ประเสริฐบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพรหมจรรย์เนี่ยทุกท่านทุกคนจะต้องไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นอย่างเราบวชมาเนี่ยบวชเรียนบวชศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ของประเทศไทย จนถึงคณะสงฆ์เนีท่านถึงให้ศึกษานักธรรมตรีโทเอกปร,ริยนหนึ่งถึงปร,ริยนธรรมเก้าประโยคโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์แล้วก็ให้ยศให้ตำแหน่งตั้งแต่สังฆาธิการไปจนถึงสมเด็จพระสังฆราชยังเป็นสถาบันหลักคือศาสนาการเรียนการศึกษานี้ถึงเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ถ้าการเรียนการศึกษาไม่มีการประพฤติการปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าไม่ได้มันเสียหายถือเป็นการเสียหายที่ยิ่งใหญ่อันนี้คือระบบความมั่นคงถือว่าทำลายความมั่นคงเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่มาบวชต้องอยู่ในเมืองหลวงเมืองกรุงอยู่ในป่าในเขาจะทำเหมือนคารวาสหรือใกล้เคียงคารวสาไม่ได้ เราทำอย่างนี้ตัวเองก็เคารพตัวเองไม่ได้เพื่อนสหพรมมจารีก็เคารพเราไม่ได้ประชาชนก็ไม่อาจเคารพนับถือเราได้เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อมรผลเพื่อพระนิพพานเพียงแต่เป็นนักบวชเป็นแต่ปริยัตแต่ไม่มีการปฏิบัติมันมีผลต่อประเทศไทยของเราเรื่องนี้ให้ทุสมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งกรรมการมหาเทรสมาคมได้โปรดพินิษพิจารณาเพราะพูดอย่างนี้ไม่ได้สอนสังฆราชหรือกรรมการมหาเทรสมาคมแต่ถวายความรู้ความเข้าใจที่ประเทศไทยควรจะได้รับการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะเป็นทีมในการแก้ไขขับเคลื่อนเป็นหัวจักนำโบกี้เพราะโบกี้ก็ขึ้นอยู่ที่หัวจักรถก็อยู่ที่คนขับ ฝ่ายบ้านเมืองก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแก้ไขทั้งหมดถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็แก้ไขไม่ได้ตามหลักอิทธิปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นมันถึงมีเพื่อความมั่นคงแห่งชาติศาสตร์กษัตริย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นำระบบแห่งความสุขความดับทุกข์เพื่อให้ผู้ที่เกิดมาไม่ได้เป็นแต่เพียงคนต้องพัฒนาให้เป็นมนุษย์ สิ่งเหล่านี้มันสำคัญอยู่ที่ผู้ใหญ่สำคัญอยู่ที่ผู้นำเพราะทุกวันนี้ก็ชื่อว่าง่ายขึ้นเพราะพูดกันวันเดียวสองวันความรู้ความเข้าใจก็ไปทั่วถึงกันทั้งประเทศหรือว่าทั่วโลกเราจะได้บริโภคของสง์ให้มันถูกต้องแล้วก็มีหลักวิธีการใช้ของหลวงของแผ่นดินได้อย่างถูกต้องโดยไม่มีการทุจริต ถ้าเราไม่เอามรขนพระนิพพานเราพากันไปเอาแต่เงินเอาแต่ของเอาแต่ลาบยศสรรเสริญเราไม่ปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเรานี่เองเป็นผู้ที่บริโภคของส่งไม่ถูกต้องยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้สมควรจะได้รับการกราบรับการยกมือไหว้อย่างนี้คนเราที่มันติดเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ที่ไหนหรอก มันติดที่เราไม่อยากปล่อยไม่อยากละไม่อยากวางไม่อยากเสียสละทุกท่านทุกคนต้องพากันเสียสละถ้าไม่เสียสละมันไปไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ยืดเยื้ออย่างไม่จบสิน้นก็ยิ่งตกต่ำไปเรื่อยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้มีหน้าที่และมีโอกาสมีเวลามีบุญมีวาสนาะเป็นโอกาสพิเศษสุด เป็นความถูกต้องเป็นความมั่นคงถาวรของชาติสัตร์กษัตริย์เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงมันเป็นของยากเพราะการที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ต้องเราทุกท่านทุกคนต้องมีความกระตัญยกูกตะเวทีต่อพระพุทธเจ้าต่อชาติต่อแผ่นดินที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองของที่มันอร่อยของที่เคี้ยวอยู่ในปากเนี่ยยากที่มันจะคลาย เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยแต่ทุกท่านทุกคนต้องทำได้ต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีถ้าใจไม่เข้มแข็งใจไม่เด็ดเดี่ยวเราดูแล้วผู้ที่มาบวชเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตัวอย่างที่ดีๆไม่ได้ฟังตัวอย่างที่ดีๆกุลบุตรูกหลานที่บวชมาเขาก็เสียประโยชน์ของเขาอย่างคนเราเวลาจะทำนาก็ต้องมีตัวอย่างจะทำสวน ก็ต้องมีตัวอย่างจะปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังจะปลูกทุเรียนจะทำอะไรก็ต้องมีตัวอย่างจะค้าขายจะทำธุรกิจก็ต้องมีตัวอย่างทุกอย่างต้องมีตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่มีใครได้เป็นพระอริยเจา้าเป็นพระอรหันต์ตามยังเผยแผ่ไม่ได้เพราะยังไม่มีสักข,ขีพยาน ยังไม่มีตัวอย่างการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันต้องสมาทานต้องตั้งใจจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันอยู่ที่สมาทานที่ตั้งใจเมื่อสมาทานตั้งใจแล้วรู้ว่าอันไหนไม่ดีก็ไม่คิดอันไหนไม่ดีก็ไม่พูดอันไหนไม่ดีก็ไม่ทำทำเหมือนไก่ฟักไข่ไก่มันฟักไข่สามอาทิตย์ถึงเป็นตัว สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าถึงตรัสบอกว่าบางท่านก็เจ็ดวันบางท่านก็เจ็ดเดือนหรือบางท่านก็เจ็ดปีแต่ต้องทำติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันถึงจะได้ผลแห่งการประพฤติการปฏิบัตินั่นคือมรรคผลพระนิพพานทุกคนต้องพากันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีพร้อมเพียงกันผู้ที่มาบวชส่วนใหญ่ก็จะได้บาป มากกว่าได้บุญเราดูตัวอย่างแบบอย่างในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่เข้าวัดร้อยคนโดยธรรมดาเนี่ยในร้อยคนจะมีผู้ชายประมาณสิบคนนอกนั้นจะเป็นผู้หญิงเพราะอะไรเพราะผู้ชายได้มาบวชพอบวชแล้วไปเห็นตัวอย่างพระที่วัดทำไม่ดีไม่ต่างอะไรกับประชาชน แล้วก็ไม่พากันเข้าวัดเพราะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีบางทีก็เกลียดศาสนาไปเลยก็มีทุกศาสนาก็เหมือนกันผู้ที่เป็นนักบวชต้องพัฒนาใจตัวเองมันไม่เกี่ยวกับเทราวาธไม่เกี่ยวกับมหายานไม่เกี่ยวกับวัดบ้านวัดป่ามันเกี่ยวกับที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องในปัจจุบันเราคิดดูนี่โอ้อย่างนี้คนทั้งประเทศ มันก็บาปเยอะนะบาปจริงเนะี่ยถ้าไม่บาปประเทศเราก็คงไม่ตกต่ำไม่เศร้าหมองขนาดนี้หรอกเราบาปได้ก็มาเป็นบุญได้เราโง่ได้เราก็ฉลาดได้คนเราถ้าไม่เจ็บปวดมันก็ไม่หายาแก้ปวดถ้าไม่ป่วยไม่ไข้ก็ไม่ได้ไปหาหมอเนะี่ยส่วนพระต้องเข้มแข็งทุกคนต้องใจเข้มแข็ง ทุกวันนี้ไปกันใหญ่ทุกคนก็มาหากินทางศาสนาทำให้ศาสนาเละเทะหมดถ้าเคร่งครัดอย่างนี้จะให้ใครมาบวชละ่ะถ้าไม่มีพระก็อย่าให้มันมีโจรเนี่ยถ้ามีพระรูปเดียวก็อย่างมีโจรเป็นร้อยๆคนเนี่ย ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกคนเขาก็เห็นด้วยทุกคนก็อยากจะมาฝึกอยากจะมาบวชอยากจะมาปฏิบัติเราต้องมีปัญญาต้องเข้าใจอย่าเอาคนพาลเป็นตัวอย่างแบบอย่างทำไมตอนพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ถึงมีพระหลายหมืน่นหลายแสนเป็นล้านๆอย่างนี้เพราะท่านเอามรข่นพระนิพพานเราจะเคารพตัวเองได้ ก็เพราะตัวเองมีศีลเราจะเคารพคนโน้นคนนี้ได้ก็เพราะบุคคลน,นั้นเป็นผู้มีศีลมีศีลมันถึงมีธรรมมีธรรมถึงจะมีมรรคผลพระนิพพานพวกที่คิดอย่างสัญชัยปริพาชกอาจารย์ของภาษาริบุตรพระโมคคันลานะที่ท่านเคยไปเรียนด้วยภาษาริบุตรเชิญไปหาพระพุทธเจ้าแต่อาจารย์สัรชัยไม่ยอมไป อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้วไม่ควรไปเป็นสิทธิ์ของใครอีกเมื่อสองท่านอ้อนวอนหนักเข้าอาจารย์สัญชัยจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่มากหรือคนฉลาดมากทั้งสองสหายคือท่านสารีบุตรโมคคัลนะก็ตอบว่าคนโง่มากกว่าอาจารย์สัญชัยจึงสรุปว่าถ้าอย่างนั้น ขอให้พวกที่ฉลาดฉลาดไปหาพระสมมะโคดมพุทธเจ้าเถิดส่วนพวกงโง่โง่ก็มาหาเราอยู่ในสำนักเรานี่แหละถ้าเราคิดอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถ้าคนไหนมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องแล้วปฏิบัติถูกต้องในปัจจุบันมันจะไม่สายไม่แก่ไม่นุ่มไม่เกี่ยวกับช้ากับเร็วอะไร ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันอยู่ที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกปฏิบัติถูกน่ข้าราชการที่พากันบริโภคเป็นมนุษย์เงินเดือนข้าราชการนักการเมืองต่างๆจะได้ไม่พากันบาปถ้าไม่บาปก็ได้คือต้องเป็นข้าราชการต้องพากันมาเสียสละพากันมีศีลห้าตั้งมั่นในความถูกต้องในธรรมในความยุติธรรม เราจะเอาแบบเมื่อก่อนมันไม่ได้เพราะประเทศไทยเรามันพากันทำบาปทำกรรมสร้างเวรสร้างภัยสร้างหนี้สร้างศิลให้ลูกให้หลานนักการเมืองก็เช่นกันต้องเอาใหม่ต้องพัฒนาทุกท่านทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองอย่าพากันรุมกินโต๊ะประเทศไทยอย่าให้โจรเกิดขึ้นในตัวท่านแล้วก็อยู่ในตัวคนอื่น อย่าไปหาโจรไกลนะมันอยู่ในใจเรานี่แหละโอ้อย่างนี้มันก็ลำบากสิมันลำบากก็เพราะว่าไม่ได้แก้ไขตัวเองเพราะการเรียนการศึกษาก็เพื่อมาแก้ไขคนอื่นมันไม่ได้แก้ไขตัวเองมันก็แก้ไขไม่ได้คนที่จะแก้ไขได้จนถึงระดับประเทศชาติเนี่ยต้องมาแก้ไขตัวเองก่อนให้เป็นคนมีศีลมีธรรม บ้านเราครอบครัวเราต้องไม่มีอบายมุกไม่กินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพน,นันเป็นคนไม่มีศีลห้าแบบนี้มันไม่ได้เราอย่าไปคิดว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้โรคเนี่ยมันดีหรือโรคโควิดโรคอะไรต่างๆเราต้องเอาร่างกายที่มีอายุไม่ถึงร้อยปีเนี่ยมาพัฒนาจิตใจ พ่อแม่ต้องให้ลูกเคารพนับถือได้อย่าให้เพียงแค่ลูกมันสงสารเราเพราะเราเป็นผู้มีความรักมีคุณอย่างนี้พวกข้าราชการทหารตำรวจคุณครูอาจารย์อายการผู้พิพากษาผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีผู้ว่าแม่ทัพก็ต้องเอาใหม่เราคิดผิดไปเนี่ย เราเอาธรรมะออกจากการเรียนการศึกษาอย่างนี้มันไม่ได้ธรรมะกับการเรียนการศึกษาธรรมะกับการดำรงชีพมันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะเอาแต่ใจไม่ได้วัดแต่เราวัดต้องพัฒนาการประพฤติการปฏิบัติพระธรรมวินัยต้องพากันเข้าใจทุกวันนี้คิดจนหัวมันจะระเบิดก็แก้ไขไม่ได้เพราะ มีแต่จะไปแก้ไขคนอื่นประชาธิปไตยมันก็แก้ไม่ได้เพราะมุ่งแต่ไปแก้คนอื่นสังคมนิยมก็แก้ไม่ได้เพราะมีแต่จะไปแก้คนอื่นทุกท่านทุกคนต้องพามักันมาแก้ที่ตัวเองทุกคนในโลกนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าจะไปแก้ให้ทุกคนเหมือนกันหมดมันแก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่ตัวเราเองเพื่อให้คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาเข้าใจ ปฏิบัติได้เราดูประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาเป็นต้นเนี่ยสถาบันดีๆของคนฉลาดจะไม่ยกพักพวกตีกัน,นสถาบันระดับคนที่หัวปานกลางกับหัวไม่ดีพวกเทคนิคอาชีวะพวกนี้มันยกพวกตีกันพวกเด็กแว้นอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่ถ้าเอาผู้นำฉลาดไปเป็นอธิการบดีไปเป็นผู้อำนวยการ แล้วผู้บริหารฉลาดเป็นคณะบดีมันก็ต้องดีขึ้นเพราะทุกอย่างอยู่ที่ผู้นำมันแย่อยู่แล้วก็เอาคนไม่ได้มาตรฐานไปเป็นอธิการบดีไปเป็นผู้อำนวยการมันก็ไปไม่ได้เพราะหัวจักไม่ได้มาตรฐานเมื่อาศาสนาทุกาศาสนาไปในทางเดียวกันหมดข้าราชการนักการเมืองไปในทางเดียวกันหมดทุกอย่างก็จะดี ข้าราชการนักการเมืองดูตัวอย่างที่ดีๆด,ด,ดูประเทศสิงคโปร์ลีกวนยูเขาทำตนเป็นที่เคารพนับถือเขาไม่โกงกินคอร์รัปชันเขามีระเบียบมีวินัยดูประเทศนิวซีแลนด์เขามีระเบียบมีวินัยเขามองเห็นการโกงกินคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องทําลายระบบความมั่นคงของมนุษย์ทำลายประเทศชาติ ความเห็นแก่ตัวมันก็พุ่งไปเรื่อยสมัยหลายร้อยปีเป็นพันๆปีที่ผ่านมาเนี่ยสงครามต่างๆมันเกิดจากความโลภความเห็นแก่ตัวที่ล่าอาณาจักรล่าอาณานิคมต่างๆเราทำตามความโลภมันไม่จบไม่สิ้นหรอกพระก็อย่าไปใจอ่อนนักการเมืองก็อย่าไปใจอ่อนข้าราชการก็อย่าไปใจอ่อน ต้องเอาธรรมะเป็นหลักทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเพราะว่ากรรมและผลของกรรมมันมีอยู่และก็ทำหน้าที่ของมันเพราะมันคือธรรมชาติอย่างเปรตญาติของพระเจ้าปิมพิสารพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตัดสรู้ก็ยังไม่ได้ส่วนบุญเพราะว่ามันยังไม่ถึงวาระยังไม่ครบเวลาที่จะต้องชดใช้คำว่าเปรต ภาษาบาลีเขียนว่าเปตะแปลตามตัวว่าผู้ล่วงลับไปแล้วคือผู้ที่ตายไปแล้วใช้เป็นคำกล,งกลางหมายถึงคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าตายดีตายไม่ดีไม่ว่าคนดีคนชั่วเมื่อตายแล้วและผลบาปทำให้เกิดเป็นเปรตก็เรียกว่าเปรตเหมือนกันหมดเปรตมีทั้งหมดสิบสองตระกูลแต่มีเพียงหนึ่งตระกูลเท่านั้น ที่รับผลบุญที่อุทิศให้ได้อีกสิบเอ็ดตระกูลรับไม่ได้ส่งยังไงก็ไม่ถึงเพราะมันหนักประเภทที่ส่งถึงเขาเรียกว่าประทัตตูปชีวีเปรตเปรตที่ต้องอาศัยผลบุญที่มีคนอุทิศให้เพราะไม่มีปัญญาหากินเองถึงจะพยายามหากินเองก็คงไม่ได้เพราะผล,ละกรรมมันบันดาลให้เขาต้องอดอยาก ปากหมองทุกทรมานพวกนี้ถึงอยากกินก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นท่านจึงมีสัญลักษณ์ให้รู้ว่ามีปากเท่ารูเข็มมีพุงโตเหมือนภูเขาคืออยากมากแต่กินไม่ได้เพราะปากมันเล็กแม้กระทั่งอยากจะบอกว่าทุกทรมานอย่างไรอยากได้อะไรก็พูดไม่ออกเพราะปากมันเล็กนิดเดียวได้แต่วีดเสียงร้องกรีดเสียงร้องเน ถามว่าคนทำบาปกรรมอะไรจึงมาเกิดเป็นเปรตในคำพีในพะระไตรปิฎกกล่าวไว้หลายแห่งด้วยกันคนที่ยักยอกเอาของกลางเอาของหลวงเอาของแผ่นดินเอาของสงตายไปเกิดเป็นเปรตผู้ดูแลเงินทองของวัดเป็นต้นเนี่ยแรกๆก,ก็คงไม่คิดอะไรพอนานเข้าก็โลภอยากได้ พ่ายแพ้ต่อมโนธรรมของตนเมื่อก่อนก็เอาฮีรีอตตปะเป็นที่ตั้งนี่แหละแต่พอต่อไปต่อไปเห็นเงินมากเข้ามากเข้าใจชักจะอ่อนนะพ่ายแพ้ต่อมโนธรรมของตนก็ยกักยอกออกมาเป็นของตนเสียตายไปไม่แคล้วเป็นเปรตหรือแม้กระทั่งการรุกการแย่งที่ดินของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตแบกแผ่นดินที่มีไฟลุกร้อนท่วมอยู่ยาวนานทุกทรมานก็มีสารพัดที่จะมีจะเป็นเนเพราะการโกงการโลภเอาของหลวงเอาของแผ่นดินเอาของสงเอาของกลางมีเรื่องจริงเนี่ยที่เล่ามาว่าเจ้าหน้าที่วัดแห่งหนึ่งเอาเงินวัดไปเข้าแบงก์กินดอกเบีย้ยเงินยังอยู่ แต่ดอกเบีย้ยได้เท่าไหร่แกก็เอามาเป็นของตัวหมดอยู่มาวันหนึ่งแกป่วยหนักด้วยโรคประหลาดคืออุจจาระเนี่ยไหลตลอดกินอะไรลงไปก็ไหลออกหมดจนกระทั่งตายก่อนตายแกเพอ้อคล้ายสั่งลูกหลานว่าใช้ดอกเบีย้ยใช้ดอกเบีย้ยใช้ดอกเบี้ยแล้วก็สิ้นลมลูกหลานก็ไม่ทราบว่าแกสั่งลาอะไรดอกเบี้ยอะไรพอสมภารท,ท่านทราบท่านก็ไม่ว่าอะไร สั่งให้ลูกหลานทำสังคทานสั่งให้ใส่ปัจจัยเนี่ยเท่าจํานวนที่คิดว่าเป็นดอกเบี้ยธนาคารเท่าไหร่ที่แกเอาไปโดยที่ลูกหลานไม่ทราบอย่างนี้เป็นต้นก็มีชีวิตหลังความตายเนี่ยมันเป็นความลับอยู่นะความไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนตาบอดปีนต้นไม้ แล้วพลาดพลั้งตกจากยอดไม้ที่สูงลิบขณะที่ร่วงหล่นลงมาก็อ,อกสั่นขวัญแขวนไม่รู้ว่าจะตกไปกระทบสิ่งใดบ้างถ้าตกลงถึงพื้นดินแล้วแขนขาอาจจะหักหรือจะตายทันทีรู้แต่เพียงว่าถ้าไม่ตายก็คางเหลืองคนส่วนใหญ่ก็เช่นเดียวกันทันทีที่มาเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าพลัดตกไปสู่ความตายทุกเวลา วันเดือนปีที่ผ่านไปได้กลืนกินชีวิตพาเอาความตายใกล้เข้ามาทุกขณะจะเรียหาคนช่วยแก้ไขให้พ้นจากความตายนั้นก็ไม่มีเพราะทุกคนต้องตายหมดเหมือนกันเหลือแต่ว่าเราจะต้องยอมรับความจริงที่กำลังดำเนินไปอยู่นี้ต้องเตรียมตัวตายอย่างถูกวิธีด้วยการสั่งสมบุญกุศลให้เต็มที่อีกทั้งต้องประพฤติต้องปฏิบัติธรรม เพราะว่าในโลกนี้และในปรโลกเนี่ยมีแต่บุญเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์มีพระบาลีที่ปรากฏในคุทธกนิกายเปตวัตถุเรื่องของเปรตโดยเฉพาะยอยู่ในเล่มนี้ท่านว่าอาหังพระทันเตเปติมหิทุกขตายมะโลกิกาปาปกรรมังกริตตวานะเปตตโลกามิโตขตาแปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเปรตเข้าถึงทุกขติเพราะได้ทำบาปกรรมเอาไว้จึงจากมนุษยโลกนี้ไปสู่เปตโตโลกเป็นคำกล่าวของเปรตตนหนึ่งที่ได้สารภาพว่าที่ต้องมาเกิดเป็นเปรตเพราะได้ทำบาปอากุศลสัตว์โลกส่วนใหญ่ที่มาเกิดในเปตโตโลกเนเนื่องจากได้ทำบาปอากุศลเอาไว้มากถ้าทำบาปมากชนิดที่ศีลห้าขาดหมดไม่ได้ประพฤติท,ทำอะไรเลย ก็ต้องไปเสวยกรรมในมหานรกเมื่อบาปลดหย่อนก็มาที่ขุมบริวารมาที่ยมมาโลกแล้วมาเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตว์เดาารัจฉานก็มีอย่างเช่นญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไปเสวยอยู่ในนรกนานด้วยเศษแห่งกรรมจึงมาเป็นเปรตมาขอบุญเนี่ยบางคนไปเกิดเป็นเปรตเลยก็มีต้องรอคอยหมู่ญาติอุทิศส่วนกุศลไปให้ จึงสามารถลุจพ้นจากเปรตโลกมาเกิดในสุคติภูมิได้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากบางครั้งก็พอเข้าใจได้บางครั้งก็เหลือวิสัยดังคำกล่าวที่ว่ากรรมะวิปากโกอจินไตยโยวิบากแห่งกรรมกรรมและวิบากแห่งกรรมของสัตว์ที่ทำเอาไว เป็นเรื่องอจินไตยคือ,อยากที่จะคาดเดาหรือคิดเอาเองได้แม้ลำพังบารมียานของเหล่าพระสาวกของพระอาหารหันต์ก็ยังไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดได้หมดต้องอาศัยพระพุทธยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะยังรู้ได้แจ่มแจ้งเพราะพระองค์เป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกเนี่ยและเอาของจริงมาบอกมาสอนเรา คนจะเชื่อไม่เชื่อกรรมและผลของกัรมันก็ทำงานของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนพระอาทิตย์ดินฟ้าอากาศหรือดูฝนหรือดูหนาวหรือดูร้อนเราจะรู้ไม่รู้เราจะยอมรับไม่ยอมรับธรรมชาติก็ทำหน้าที่ของมันเราจะเชื่อไม่เชื่อมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นอย่างบางคนเชื่อว่าไฟไม่ร้อนบางคนเชื่อว่าไฟร้อนน ไฟมันก็ต้องร้อนทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นกรรมและผลของกรรมก็เช่นเดียวกันมีตัวอย่างของผู้ที่ไปเกิดในเปตโลกเนี่ยจะได้ดำมาเล่าให้ทุกท่านได้ศึกษากันเป็นบาปกรรมที่เกิดจากความโลภเป็นเหตุคือมีความโลภอยากได้จนลืมตัวไม่ได้คิดว่าผลตามมาจะเป็นอย่างไรดังเช่นเปรตผู้หิวโหยโดดเดี่ยวอยู่ในป่าลึกเรื่องมีอยู่ว่า เปรตตนหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึกมีสภาพความเป็นอยู่ที่น่าสงสารมากคือร่างกายท่อนล่างของเปรตตนนี้ถูกฝังอยู่ในหินไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้ต้องรับทุกขวเวทนาอดข้าวอดน้ำตากแดดตากฝนอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาย,ยาวนานมากคราวหนึ่งมีพระพิสุหลายรูปหลงทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นพากันเดินวนเวียนไปมาถึงเจ็ดวัน พราะท่านจาริกธุดงเนี่ยก็หาทางออกไม่ได้ทุกรูปต่างได้รับความหิวโหวยเป็นกำลัง ấy. ในที่สุดก็ได้พบเปรตตนนั้นโดยบังเอิญทุกรูปต่างเข้าใจว่าเป็นคนมายืนอยู่รู้สึกดีใจมากรีบเข้าไปหาโดยไม่ทันพิจารณาให้ทีท่วนแล้วร้องถามขึ้นว่าโยมหนทางที่จะเข้าไปในเมืองเนี่ยไปทางไหนพวกเราหลงทางมาหกเจ็ดวันแล้วไม่เห็นมีทางออกเลยท่านช่วยบอกหน่อยเถอะ ปรเหตตนนั้นตอบว่าพระคุณเจ้าพวกท่านหลงทางอยู่ในป่าหิวกระหายเพียงเจ็ดวันเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกยังพอทนได้แต่ข้าพเจ้านี่สิต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากบักกรรมที่ก่อเอาไว้อยู่ที่นี่ยาวนานถึงสี่พุทธันดรข้าวสักเม็ดน้ำสักหยดไม่ได้ตกถึงท้องเลยนะ ภิกษุรูปหนึ่งรู้สึกชงนสนเทในคำตอบนั้นแต่ด้วยความหิวข้าวหิวน้ำเป็นกำลังคิดแต่ว่าเปรตพูดเล่นจึงถามย้ำอีกว่าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะโยมพวกอตมาหมดเรี่ยวหมดแรงจริงๆนะไม่มีแรงจะเดินต่อไปอีกแล้วช่วยรีบบอกผนทางให้กับอตมาด้วยเปรตก็ยังยืนยันว่าจริงๆพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายจงพิจารณาดูรูปร่างของข้าพเจ้าให้ดีสิข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนนะ เป็นเปรตที่ต้องทนทุกข์ทรมานจมอยู่ในหินครึ่งตัวขยับขยื่อนเคลื่อนไหวไม่ได้ต้องอดข้าวอดน้ำตากแดดตากลมอยู่อย่างนี้มาตลอดสี่พุทธันดรเนี่ยคือพระพุทธเจ้าผ่านไปสี่พระองค์แล้วก็ยังสวยกรรมอยู่ตรงนั้นเมื่อพระพิสุสังเกตอย่างละเอียดทีท่วนต่างคนลุกเป็นหนามเพราะผู้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นเป็นเปรตจริงๆ จึงถามว่าท่านทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาเกิดเป็นเป,นเปนตรตหนา้าเวทนาถึงเพียงนี้เปรตเห็นว่าเรื่องราวของตนจะเป็นประโยชน์ซึ่งหากว่าคนได้ฟังสืบๆกันไปจะได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจและยึดเอาไว้เป็นทิฏฐานุคติไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปจึงได้เล่าให้พระพิสุสง์ฟังว่าในสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทธะกัปนี้ คือพระกะกุสันธุุธเจ้าข้าพาเจ้าเป็นชาวนาแล้วเขตนาของข้าพาเจ้าอยู่ติดกับเขตนาที่เขาอุทิศให้เป็นของสงข้าพาเจ้าเองเป็นคนละโมบเห็นแก่ได้ไม่นึกว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมจึงได้ถอนเสาศิลาแบ่งเขตนาแล้วขยับเลื่อนไปปักกินเขตแดนที่นาของสง์ ซึ่งล่วงเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยไม่ได้นึกว่าบาปกรรมมันจะมีจริงๆมันจะส่งผลจริงๆเนี่ยแล้วจะเกิดผลทุกทร,รมานเช่นที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่นี้เป็นเหมือนปักศิลาปักแน่นเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยจากนั้นเปรตได้ยกมือขึ้นชี้บอกทางพิสุจน์ทั้งหลายว่าโน่นทางไปเมืองที่พระคุณเจ้าประสงค์จะไปแล้วกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระคุณเจ้าไปแล้วได้โปรดเมตตาบอกมนุษย์ทั้งหลายด้วยว่า อย่าเอายิ่งอย่างข้าพเจ้าขึ้นชื่อว่าบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้กระทําเพราะผลของบาปมันน่ากลัวเหลือเกินดูตัวข้าพเจ้าเถิดไม่ใช่เพราะความโลภดอกหรือที่ทําให้ต้องทุกข์ทรมานอย่างนี้ความโลภที่มันประกอบด้วยความโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่าบาปบุญมีจริงนมีความโลภอยากได้อะไรก็ต้องเอามาให้ได้ ต้องไปทุจริตต้องไปโกงกินคอรัปชันออกมาเนี่ยถ้าพูดภาษาปัจจุบันเนี่ยได้เป็นเจ้าของครอบครองที่ดินสงฆ์อยู่เพียงไม่กี่ปีก็ต้องตายไปแต่ครั้นตายแล้วต้องมาเสวยทุกขเวทนายาวนานถึงสี่พุทธันดรเนี่ยซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยเพราะฉะนั้นขอให้พระคุณเจ้าช่วยอนุเคราะห์บอกพวกมนุษย์ทั้งหลาย สถานที่ที่เป็นของสงฆ์เช่นวัดวาอารามที่ธรณีสงฆ์เป็นต้นหรือแม้กระทั่งของสงฆ์จะเป็นทุกชิ้นวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆซึ่งเขาอุทิศถวายแด่สงเป็นสถานที่ควรเคารพเป็นสิ่งของอย่างนี้หากไปล่วงละเมิดก็เปรียบเสมือนไฟเหมือนยาพิษใครมีความโลภไปลุกรานไปเบียดเบียนไปเบียดบังเอาของสงฆ์มาเป็นของตัว หรือเอาไปแจกใจญ,ญาติพี่น้องแม้เพียงเล็กน้อยด้วยความไม่รู้หรือด้วยความโง่เขลาเบาปัญญามองไม่เห็นบาปที่จะตามมาย่อมได้รับโทษร้ายแรงหนักหนาเพราะเป็นสถานที่เป็นปัจจัยสี่ที่คนมีศรัทธาเขาอุทิศถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยใจที่ประกอบด้วยจาคะเจตนาเลื่อมใสสุดประมาณ เมื่อมาทำให้บิดเบือนกุศลเจตนาของเจ้าของเดิมเสียชะนี้ย่อมได้รับโทษเช่นข้าพเจ้ากำลังได้รับอยู่นี่แหละเมื่อพิสูจน์ได้ฟังคำของเปรตก็ได้แต่สลดสังเวชนทำได้แต่เพียงช่วยแผ่เมตตาให้เปรตแต่จะช่วยให้เขาอิ่มท้องให้เขาทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นเปรตอยู่ในจำพวกที่ไม่สาบานรับส่วนบุญได้ต้องทุกข์ทรมานจนกว่าจะพ้นกรรม จะเห็นได้เลยว่าบาปแม้เพียงเล็กน้อยที่ทำเอาไว้เนี่ยไม่ได้สูญหายไปไหน,นย,ยังคงติดตามเราไปทุกฝีก้าวเหมือนกับล้อที่หมุนไปตามรอยเท้าโคเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่าว่าจะย้อนไปหลายๆายพันปีเลยแม้แต่หลวงพ่อใหญ่ของเราท่านก็เคยเล่าให้ฟังที่ว่าเปรตสมพานเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านบวชใหม่ๆที่บ้านก่อนอกเนี่ย เป็นวัดร้างใครไปอยู่ก็ไม่ได้ไปพักก็ไม่ได้เปรตห่วงของห่วงที่จนท่านเหมือนกับท่านไปโปรดตอนแรกไปอยู่เนี่ยเปรตก็สวดมนต์เก่งกว่าเนี่ยทั้งก้อนหินทั้งอะไรสารพัดโยนมาที่หลังคาโยนมาที่กรดเนี่ยแต่ทำอะไรท่านไม่ได้ท่านไปเล่าให้หลวงพ่อชาฟังหนะลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าเปรตตนนี้เนี่ย เป็ดเจ้าอาวาสเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่เนี่ยเอาของสมไปขายเข้าพกเข้าหอหรือบางทีเอาไปให้ญาติพี่น้องเนี่ยพวกคนละหมากรากไม้ของที่เขาเอามาถวายไว้ในวัดเนี่ยเอาไปขายเอาไปจําหน่ายจ่ายแจกเป็นของของตนเนี่ยไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยห่วงของหลวงปู่ชอบฐานสมโภชานก็เล่าให้ฟังเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องเปรตเปรตวิย,ยาวักรที่ไปไหนไม่ได้หลวงปู่สมชายท่านก็เล่าเกี่ยวกับเปรตผีเปรตเจ้าวาดเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆกันนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าเอาของสงเอาของแผ่นดิน,นโดยเฉพาะของสงที่เขายังไม่ได้อับโลกยังไม่ได้จำน่ายจ่ายแจกแล้วก็เอามาเป็นของของตนเม้มมาเป็นของของตนเนี่ย เอาไปให้พักให้พวกให้พี่ให้น้องสุดท้ายมันไปไม่ได้จริงๆเเพราะตอนแรกก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละแต่สุดท้ายผลของการกระทํามันมีมันไม่ได้สูญหายไปไหนจะสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดเนี่ยจะหลุดได้ก็ต่อเมื่อกรรมที่ทําเอาไว้มันหมดไปเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทประพฤติผิดศีลปิดธรรมเนี่ยอย่าโลภอยากได้ของคนอื่น อย่าทำตามใจกิเลสจนมันคุ้นแต่ให้ทำความดีจนเคยจะได้ไม่ต้องพลัดไปเกิดในอบายภูมิให้คุ้นกับความดีอย่าไปคุ้นเคยกับบาปเดี๋ยวมันจะติดตามตัวเราไปให้ผลข้ามภพข้ามชาติเราจะไปใจอ่อนไม่ได้ประชาชนก็พากันรู้นะอย่าพากันเล่นแต่ทางลัดใต้โต๊ะมันทำลายความมั่นคงแล้วพวกโยมก็ต้องพากันรู้ แล้วก็อย่าพากันไปว่าให้คนที่เขาเอาระเบียบเอาความมั่นคงเนี่ยบางทีหลวงพ่อได้ยินโยมหลายคนพูดว่าหลวงพ่อก็ใจดีแต่พวกแม่ชีพวกที่ดูแลโรงครัวไม่มีเมตตาแม่ชีหรือพวกโรงครัวเขาไม่อาจที่จะให้ของแจกของใครเขาได้ในประวัติศาสตร์เขาก็รู้ชัดเจนว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ย โดยเฉพาะถ้าทําไม่ดีกับของสงเนี่ยจะไปเป็นเปรตจะเอามาแจกม่วไม่ได้จะเอามาแจกสุมสี่สมห้าไม่ได้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องต้องพากันเข้าใจเพราะระวังไม่ได้เนี่ยมันตกได้อยู่ในที่สูงตกแล้วมันตายนะเราเล่นกับไฟไฟมันอาจจะไหม้บ้านเราได้เราอย่าไปโลภเห็นเขามาถวายสังฆทานก็เล็งตาแจ่มแจ้งเหลือเกินอย่าไปคิดอย่างนั้น ลักษณะอย่างนี้มันเป็นอาการของเปรตเจ้าของยังไม่หนีก็ไปแย่งของกันซะแล้วของสง์อย่าไปพากันทำผิดพลาดทุกคนที่มีพี่มีน้องมีพักมีพวกแต่ความถูกต้องมันไม่มีพ่อมแม่พี่น้องไม่มีพักมีพวกเนีเราต้องทรงไว้ซึ่งความถูกต้องความเป็นธรรมความยุติธรรมเป็นพระนิพพานเราอย่าไปคิดเองเออเองนี เราถึงจะได้รับความอนุมัติเราเป็นผู้ถือมีดอันคมเราต้องระมัดระวังมีดมันจะบาดตัวเองไม่อย่างนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับของสงต้องระมัดระวังเพราะว่ามันบาดง่ายๆเนี่ยเราดูตัวอย่างแบบอย่างที่เขาตั้งมั่นในความดีเราต้องระมัดระวังเนี่ยอย่างพระบางองค์ไม่เข้าใจไปเอาของดีของสงไปรวมไว้ เพื่อจะไปแจกสร้างบาร,รมีมันจะได้บาร,รมีอะไรเพราะมันไม่ใช่ของของเรามันเป็นของของสงฆ์บางคนอย่างที่เขาทำการกุศลเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ค่อยเสียสละนะไปหาเอาแต่ของของคนอื่นมาแจกเพื่อเอาหน้าเอาหน้าเอาตาเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้เสียสละข้อสำคัญคือมันมีเลสไนทำเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเสียงบันคาดปัญญาขาดความตุกต้อง เราเห็นคนเขาโลภกันเนี่ยเราเลยเอาเป็นตัวอย่างเราไม่ได้เห็นคนที่เขาเสียสละเราเลยติดนิสัยนะระบบเดี๋ยวนี้เป็นระบบสมัยใหม่ที่ตั้งอาหารเป็นโต๊ะพระไปตักฉันในบาทพระก็ต้องควบคุมตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวคนข้างหลังต้องแบ่งให้เสมอกัน เราอย่าไปเม้มให้ลูกศิษย์ให้คนนั้นคนนี้เราอย่าไปคิดถึงหมาถึงแมวมากกว่าผู้ที่เป็นสงฆ์เป็นสัมมาเนนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมัยใหม่เขาทําอย่างนี้ผู้ที่มีปัญญาไม่รู้จักคิดเอาแต่ความโลภความหลงเป็นสารณะเนี่ยบางคนบางท่านพระก็คิดได้บางรูปก็คิดไม่ได้เพราะว่ามันโง่โยมบางคนมันคิดไม่ได้โยมมันหลงมันไม่ฉลาด เพราะว่าเรามาปฏิบัติธรรมนะเราไม่ได้มาเป็นเปรตเป็นผีเป็นมารเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเมื่อพระตักเสร็จโยมตักอาหารเสร็จปล่อยไว้สักสีนาทีถึงค่อยไปยกไปเก็บกันเพราะบางคนมีสมบัติผู้ดีตักน้อยๆเพื่อจะมาตักอีกรอบสองเพราะทุกคนเนี่ยมาเพื่อจะมาฝึก มาขูดเกาขัดเกากิเลสในใจตัวเองผู้ที่มาทำบุญที่มันแล้วก็แล้วไปให้ผู้ที่อยู่ทางโรงครัวหลวงพ่อใหญ่ให้เอาหลักการไว้อย่างนี้นะพระเราจะได้เป็นตัวอย่างแบบอย่างในทางที่ดีแม่ชีสมเณรผู้ปฏิบัติธรรมจะได้เป็นตัวอย่างแบบอย่างในทางที่ดีถ้าเอาธรรมะเอาพระวินัยแท้ๆเราอย่าไปคิดว่า พระในเมืองไทยมันจะไม่สึกเกือบหมดเลอไม่ต้องไปสึกนะให้เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้ศึกษาแล้วก็ให้ปฏิบัติคนเรามันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ภายในวันเดียวมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่าไปมีข้อแม้อย่าไปมีข้ออ้างอย่าไปมีเหตุผลของกิเลสว่าปฏิบัติไม่ได้ร่างกายเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้ปฏิบัติไม่ได้ก็นิมนต์ให้ลาสิกขาไปไม่ต้องมาอยู่ เพราะอยู่แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นตัวอย่างแบบอย่างในทางที่ดีอย่าไปคิดว่าศาสนาเป็นสิ่งที่เมตตาเยอะสำหรับคนที่ด้อยพัฒนาสำหรับคนยากจนเนี่ยมันคิดอย่างนี้ไม่ได้เขาเรียกว่ามันคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้มีเจตนาที่จะเสียสละคิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าคิดอย่างคนไม่มีปัญญาจึงต้องพากันปฏิบัติดีๆทุกภาคส่วนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพุทธจักรฝ่ายอนาจักรจนกระทั่งถึงผู้นำเนี่ยนายกรัฐมนตรีผู้ที่เป็นรัฐมนตรีก็อย่าให้เขาเดินขบวนไล่ออกต้องให้ศึกษาให้เข้าใจแล้วให้เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้ามหาเทรสมาคมปฏิบัติได้พระผู้น้อยก็ย่อมปฏิบัติได้ถ้าผู้นำปฏิบัติได้พระผู้ตามก็ปฏิบัติได้เพราะว่ามันอยู่ที่ผู้นำ เพราะหัวจักมันวิ่งไปแล้วโบกี้ตู้พ่วงต่างๆมันก็ต้องวิ่งตามเราจึงต้องยืนหยัดหนักแน่นตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าเอาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ให้ถือนิสัยของพระพุทธเจ้าอย่าพากันถือนิสัยของตัวเองเนี่ยตัวเองมันเป็นปุตุชนอยู่จะไปถือนิสัยทําไมพึ่งโผล่มาจากขุมไหนยังไม่รู้เลยจะไปถือนิสัยทําไม ตัวเองเนี่ยเราต้องเข้าใจเพราะเราทุกคนต้องพากันแก้ไขตัวเองคือนำตัวเองเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเอาพระธรรมเป็นสารณะเอาพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสารณะต้องใจเข้มแข็งต้องมีปัญญาจิตใจของตนต้องดีต้องเบิกบานต้องมีความสุขเราจะได้เป็นไย ไม่ต้องตกเป็นทาตของตันหามานะทิฐีจะได้เป็นไทยเป็นอิสระจากอวิชชาจากความหลงเราต้องกลับมาหาศีลหาธรรมหาคุณธรรมอย่าไปกลัวตายนะอย่าไปกลัวอดตายมันจะตายที่ไหนเพราะเราต้องเป็นคนเสียสละเราถึงจะมีปัญญาเราทุกคนต้องเสียสละไม่ตามใจตัวเองไม่ตามตามความคิดตัวเองมันถึงจะมีสัมมาสมาธิ ปัญญาของเราถึงจะเกิดได้ศีลส,สมาธิปัญญาถึงจะได้ไปพร้อมๆกันเป็นอริยมรคมีองค์แปดที่สมบูรณ์ชีวิตของเราถึงจะได้มีความสุขความดับทุกข์คือพระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบาร,รมีธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้เป็นผู้ประจากสัพพทุกสัพพโศสสัพโสพรโรคสัพพภัย อันตรายใดๆจะได้มาผ่องผ่านเจริญยั่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้มีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านคือ